มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อกันหน่อยคือมีลูกค้าเข้าไปที่ร้านแล้วปรากฏว่าจู่ๆเขามีอาการแปลกๆฮะคนในร้านก็ตกใจอ้าวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับหือเนี่ยอุ้ยพี่ลิซ่าคุณผู้ชมคือลงไปนอนแล้วก็เหมือนกับมีอาการชักกระตุกตัวเกรงแบบนั้นนะฮะผู้ชายคนนี้มีอาการเหมือนคนชักแล้วก็หมดสติไปเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็กดโทรสายด่วน1669ครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเมมเบอร์เอาไว้นะครับ1669รีบโทรแจ้งเลยบอกว่ามีคนจู่ๆก็เป็นลมหมดสติจ้ะมาหน่อยเร็วเจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครับอีกคลิปหนึ่งจังหวะนี้ฮะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาน้ำหวานค่อยๆหยอดหยดลงไปในปากของผู้ชายคนที่มีอาการเหมือนกับเป็นลมล้มพับหมดสตินั่นนะฮะเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นโรคเบาหวานแล้วอาการกำเริบฮะคือจู่ๆน้ำตาในเลือดเนี่ยต่ำก็เลยช็อกหมดสติผู้หญิงคนนี้คือช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะมาได้ทันเวลาเนาะถูกต้องคือช่วยได้ทันเวลาครับถามข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านคนไทยป่วยเป็นเบาหวานก็ไม่น้อยถูกไหมฮะพี่ลิคุณผู้ชมหมอกอล์ฟครับคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลบอกว่าอาการของคนที่จู่ๆระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับลองดูนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านมือสั่นเหงื่อออกมากใจสั่นหัวใจเต้นแรงเร็วอาจจะมีอาการปวดหัวหน้ามืดตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อนนี่คืออาการเบื้องต้นถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำพี่ลิลองเช็คแล้วมีอาการเหล่านี้ไหมครับเนี่ยไม่นะแสดงว่ายังปลอดภัยอยู่โอเคโอเคอ่านข่าวต่อได้วิธีการป้องกันครับเพื่อป้องกันจู่ๆน้ำตาลในเลือดต่ำคือกินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันดูดซึมได้เร็วน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าลูกอมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมแต่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแต่พอดีสัก 2-3 เม็ดก็พอแต่หากผู้ป่วยมีอาการไม่รู้สึกตัวทำยังไงอะ อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยให้จับนอนตะแคงครับหยอดน้ำหวานข้นๆหรือน้ำผึ้งหวานเหมือนกันนี่นะนี่นะฮะหยอดไปที่ไหนกระพุ้งแก้มครั้งละน้อยๆแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแสดงว่าคลิปที่คุณผู้หญิงเขาค่อยๆหยดน้ำหวานใส่ปากนั่นนะฮะอันเนี้ยช่วยได้ถูกต้องแสดงว่าเขารู้เนาะว่าเจอผู้ป่วยลักษณะนี้นี่ต้องรีบทำอะไรก่อนอย่างแรกใช่ครับโชคดีจริงๆเนาะแข็งแรงปลอดภัยครับใช่ส่วนคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานอย่างเราก็นะทานอาหารให้หลากหลายนะงดพวกหวานมันเค็มที่เรารณรงค์กันจะได้สุขภาพดีรับปีที่ต้องสู้กับโควิดกันต่อนะคะ